นะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภาคเจ้าก็มาได้มาออกรายการสถานีวิทยุนะได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนกรมได้ดำเนินรายการแทนวันนี้ได้มีเวลาแล้วมาพบปะกันยามเจ้าอาการเป็นชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลูกหลานอยู่เงียบๆอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกคนคนเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นมีเวลาย่ำจำกัดทุกคนมีเวลาน้อยอย่ายอมศรัทธาคงจะใช้เวลาให้มีค่าที่สุดสำหรับทุกชีวิตจะหาได้ชัดเจนแต่ละวันนี้ตั้งคนกับตั้งทำหน้าที่ตั้งคนกับตั้งสร้างบารมีไปกู้แห่งแล้วกาลเวลางานกฐินนี้จำกัดโดยบุคคลและเวลาเพราะฉะนั้นบางทีได้พบปะกันในงานกฐินต่างๆบางทีก็ได้พบปะกันนะในงานบุญอย่างอื่นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งกับปะกันไปสร้างบารมีวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ที่แล้วคือวันที่17งานบุญกฐินที่วัดพุทธศรีคิรีที่เก่ากับผมอัตมาภาพอยู่นั้นได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เจ้าได้รับความเมตตาจากญาติโยมศรัทธาปาการเดินตังมาทอดกฐินที่วัดพุทธศรีคิรีมากนาหลายตาหลายพื้นที่บางทีอาจจะมาได้อู้ได้จ๋าได้ตังได้ต่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าว่าขัดโต๊ะโปร่งประกันใดขออภัยและขอขอบคุณญาติโยมศรัทธาผู้คนเนอะที่ปาการนำลงทานขึ้นมาปาการมาร่วมทำบุญสถานที่ต่างๆอาจจะเข้าแคบต้อนรับญาติโยมศรัทธาได้บัดดีเท่าที่ควรโดยสถานที่นั้นที่บนดอยนั้นสร้างขึ้นมาความพร้อมก็ยังไม่เต็มที่ต้องขออภัยไว้อย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาการเวลาได้หมดได้ผ่านไปของชีวิตเอานั้นบางทีก็มาคิดพิจารณาแล้วน่าเสียดายจึงจะเสียดายนักน้อยตรงใดนั้นเอาก็บ่สามารถที่จะนำปิกมาได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งเอาอนาคตเป็นที่ไปทำหน้าที่ปัจจุบันนี้สาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่คงใช้ชีวิตอย่างยิ่งยวดบางคนนั้นฟังทำฟังสร้างบารมีโดยตลอดอย่างงานกฐินต่างๆที่ผ่านมาอย่างวันนั้นวัดพุทธศรีคิรีเองญาติโยมศรัทธาได้ปาการหลั่งไหลขึ้นมานำลงทานพ่องนำท่าอาหารการกินมาถวายพระตาหารเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อจะสร้างพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์ดวงนี้นะบริวารนั้นจะมาแล้วเตื้อนะสร้างบารมีมาโดยตลอดญาติโยมศรัทธามาร่วมคือร่วมสร้างโดยฐานนะปีหน้าคิดว่าน่าจะสำเร็จลุล่วงโดยพระธาตุบริวารนะเหลือ16ดวงที่ศรัทธาหันที่ได้ขึ้นมาหันวันนั้นนะกำลังสร้างศาลาก็ได้ปิกไปในพร้อมกับต้องบริหารตั้งศาลาพื้นศาลาบ้านบ่มีที่อยู่เวลาฝนตกฟ้าห้องต้องฟังทำทางพื้นศาลาแทนท่านทาสาธุชนทำผู้ฟังที่มาห้องน้ำกระบวนการเนอะต้องขออภัยญาติโยมศรัทธาที่มาวันนั้นที่จริงห้องน้ำแต่มดมีเสากดที่นั่งนะตั้งหลังพระธาตุเจดีย์เสาเอ็ดที่นั่งที่ศาลาเขียวนี่สี่ที่นั่งศรัทธานะมีโยมบริจาคปีที่แล้วตกอยู่เงิน 20,000 ไปต้องขออภัยสร้างยังไม่ได้เทือกจำนวนเงินยังบ่เต็มที่ที่ผ่านมาที่เขาบริจาควันที่17ที่ผ่านมากันได้อยู่ประมาณบ่ถึง 10,000 เทือกเนาะแต่จะพยายามทำให้ปีหน้าจะคือ เพิ่มขึ้นแถมนะเพื่อจะต้องรับครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอขอบคุณในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสาธุชนผู้ใจบุญทุกพื้นที่อาจารย์นำปากันขึ้นมาร่วมทำบุญที่วัดพุทธศรีคิรีที่ผ่านมาวันที่17ที่ผ่านมาในเมตตาธรรมอันสูงส่งของครูบาอาจารย์แม้กระทั่งบันทีครูบาอาจารย์บันตนบันองค์ทอดกฐินเข้ากับผมอาตมาภาพเองก็บ่ได้ไปปฏิทุรติหันพ่องบ่ฮู้จะแบ่งไปจังใดตะวาก็ได้เดินตังไปที่วัดเหล่าปาฏานท่านอาจารย์บดินทร์
นะท่านพระอาจารย์บดินทร์ศิลสังวโรเพิ่นไปเป็นเจ้าอาวาสที่หันได้สร้างวัดล้างขึ้นเป็นวัดใหม่ยกขึ้นเป็นวัดนะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเข้าไปท่านพระอาจารย์จินระเดชนะท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาเขาวันนี้ก็แบ่งกันนะสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะแบ่งกันไปที่หันพ่องที่นี่พ่องเพราะมาขึ้นสีเขานักบันเทือกได้ไปพ่องมาได้ไปพ่องก็ต้องขออภัยทุนถ้าเป็นบุญกุศลกันทนะด้วยบุพเจตนาอ่านบริสุทธิ์ผ่องใสดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนั้นมีโยมถามวัดท่านมีที่ไหนมีตาอ่านนะคะวัดแต่อยู่ทางลุ่มเพเนศรัทธาวัดพุทธศรีคิรีนะที่มาอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่ทางลุ่มมีวิหารกัสลานอกนั้นจะเป็นอนุรักษ์ป่าไว้มีกุฏิอยู่ในป่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะโอ้ญาติโยมศรัทธาฟังบางคนเอ๊วัดบหานว่าอยู่ทางลุ่มนะแต่ขึ้นไปแปลงพระราชเจดีย์แปลงศาลานะอยู่บนปุ้นอย่างวันนั้นแม่อมรก็มาแม่อมรแล้วก็โยมที่เชียงใหม่ก็ลงมาตานก่อนวันทอดกฐินเพราะตรงกับงานเปิ้นพอดีนะพากันเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลแม่จันยาที่ศาลาปีก็มานี่ก็ต้องขอขอบคุณเนาะศรัทธาที่มาก่อนก็ดีมาในงานนั้นบางทีคนนะอาจจะมาได้ตักได้ตอนได้อู้ได้จ่าฟังฟังปอนนะปันปอนคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาเลยต้องขอขอบคุณในเมตตาทำเมตตาจิตศรัทธาสาธุชนบุญกุศลที่ศรัทธาสาธุชนได้สร้างได้ทำไว้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วในเวลาที่เหลืออยู่ของทุกชีวิตนะทุกชีวิตบัดนี้อย่างที่เคยอู้เคยจ่ามีความจำเป็นมีความสำคัญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนเฮานั้นเกิดมาแล้วได้พบปะศาสนาอย่างที่เคยอู้เป็นประจำว่าเป็นบุญกุศลที่ดีมหาศาลอย่างยิ่งแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนขอคือดูแลจิตใจคือนึกถึงบุญตัวเก่าที่ได้ทำไว้เป็นประจำนั่นคือทำไปเรื่อยๆคือทำอยู่เป็นประจำนะทำเรื่อยๆทำอยู่เป็นประจำนะทำเป็นประจำบางทีเป็นประจำอย่างใดบางคนก็ทำมากระทำในใจนี่แหละแต่นึกถึงบุญตัวเก่าที่ได้ทำก็เป็นบุญกุศลเป็นการได้ทำแล้วอนุโมทนาบุญกับเพื่อนไม่เฮามาได้ไปเขาก็ได้ทำเหมือนกันศรัทธาอยู่ที่บ้านหูเขาว่าเออนะพอมีงานบุญงานกุศลที่ไหนเกิดขึ้นเขาก็ทำตมาก็งงเหมือนกันปีนี้เศรษฐกิจบดีนะที่จริงนะเศรษฐกิจบดีแต่ว่ามาฟังข่าวคราวแล้วนะวัดต่างๆมีกฐินแทบจะเกือบกู้วัดนะแทบเกือบกู้วัดแล้วแต่ละที่ก็ได้บริวารกฐินนี้เพิ่มคืนพ่องนะบางที่บางวัดมีแทบผู้วัดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุนะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังแต่ละคนนั้นทำหน้าที่สร้างความดีตลอดเพราะว่าหูอยู่ว่าเวลานั้นมีกล้าเวลานั้นมีความสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งแต่ละคนกับป้ากันไปหลายที่หลายแห่งวันนั้นวัดหนองผาขาวคณะสัทธาหนองผาขาวเนอะวันนั้นฟังต้องฟังพิกมาบางทีเก้ากับผมอาตมาภาพเองขอบอกไว้ว่าบางครั้งการเดินตังเนี่ยอยากจะไปกุฏิแต่มันเนื่องด้วยการเดินตังรถมีมาเตือนคนขับบ่มีมาเตือนคนขับฟังเฝ้านะวันนั้นเป็นวัดหนองผาขาววัดธรรมกูนะสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวไปกำเดียวนะโชเฟอร์เพื่อนก็ต้องมีธุระที่บ้านด่วนก็ต้องปีกมาแถมแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นบุญใดก็ตามขอศรัทธายึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่ของจิตใจจะเป็นบุญมหาศาลคือแก่ศรัทธาหลายคนหลายประเทศเพื่อนบ่ได้มีพระพุทธศาสนาแม้จะได้หันภาคการสมภัทหันพระเหลืองมาได้ก็บ่มีโอกาสศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเฮาเหลือน้อยลงไปแต่ว่าชีวิตเหลือน้อยลงไปบางคนอายุหนุ่มน้อยก็ไปก็มีทุกวันนี้บ้านเมืองทรัพย์สนวุ่นวายความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมความเข้าใจต่างๆนานานะนี่ก็น้อยลงไปบันเทือคนที่จะเข้าใจแท้ๆแต่มีน้อยบันเทือในการป้องปราบพระพุทธศาสนานี้อย่างที่เคยบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าเป็นบุญเก่าบุญเกื้อแต่จากก่อนปานหลังโดยอบรมสั่งสมมาไว้ถึงวันนี้กระบวนการแต่ละคนได้มาพบมาฟัง
ได้เข้าใจสัจธรรมได้เข้าวัดเข้ามาได้ไปฟังธรรมเนี่ยอย่างเดือนนี้เดือนยี่เปงเนี่ยขึ้นแปดค่ำตะวันแล้วนะเดือนยี่เปงนะตะวันเดือนมันขึ้นแปดค่ำเดือนยี่เปงนี่ก็จะเป็นเทศกาลนะฟังธรรมมหาชาตินะมหาไปวันใหญ่ชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายที่ตั้งเหนือเขานี่อาจจะตั้งธรรมหลวงตลอดเวลาแต่ด้วยบุพการเวลาได้เลื่อนเลยไปเรื่อยๆสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ปรากฏมาอยู่เป็นตลอดทุกระยะทุกเวลาทุกอนุญาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะบางที่ก็มาได้ตั้งธรรมแล้วพอพระสงฆ์องค์เจ้ามีมนักมีตนเดียวนี่ต้องนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าจื่นมาเทศนะบางที่ก็ยังดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมในการฟังธรรมหาเจ้าหลายพื้นที่วันนั้นโยมโทรมาบอกว่าเออดีแล้วโยมเอ้ยตั้งธรรมกุปีกับกุปีมีสามตนท่านไปนิมนต์ที่อื่นพ่องมาช่วยเตะกับไม่สารัตนาวัดนั้นวันนี้มาช่วยเตะเออก็ดีแล้วโยมเอารักษาประเพณีวัฒนธรรมนะคือลูกเต้าหลานเรียนได้ฟังว่าเออการสร้างบารมีนั้นไม่ใช่ธรรมดานะอย่างพระเวสสันดรสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราได้กราบไหว้ปูชานี้ก็เป็นบุญเก่าได้สร้างสมมายาวนานตลอดอย่างศรัทธาแต่ละคนที่ฟังธรรมะอยู่ตอนเช้านี่เหมือนกันผู้เจ้าที่ผ่านมาผู้คืนฟังตลอดนั่นก็เป็นการสร้างปัญญาบารมีฟังธรรมะนี่สร้างปัญญาบารมีมันก็มาชาร์จแบตเตอรี่นะคณะศรัทธาชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเก่าไว้คือมีฐานไฟคือไฟมันปะสะสมประสุมจุมนุมกันในห้องหัวใจของศรัทธานะประสุมจุมนุมไว้ขึ้นนักนะแบตเตอรี่ถ้ามันเต็มที่แล้วสามารถจะส่องนำทางชีวิตของเราไปต่างหน้าได้อันนั้นคือความรู้ความเข้าใจอย่างทองแท้ของชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้อย่างทองแท้ในการนะท่องเที่ยววัฏสงสารว่ามันทุกข์ยากลำบากมันลำบากเต้นเนอนะภัยมีครอบครัวภัยบ่มีครอบครัวก็รู้ดีว่าทุกอย่างมีความทุกข์ภัยจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชามหากษัตริย์เจ้านะจะเป็นข้าราชบริวารจะเป็นเจ้าบ้านธรรมดาเป็นแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นในวัฏสงสารความทุกข์นี่แหละจะหนีพ้นจะข้ามไปได้อย่างไรต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแสนสว่างเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ปาการฟังธรรมะที่ปาการไปทำบุญที่ปาการสร้างบารมีก็เพื่อจะหนีความทุกข์เพื่อมีความสุขอมตะนะเพื่อมีความสุขอมตะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ศรัทธาจุดมุ่งหมายของพระรัตนตรัยจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่เขาศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพื่อต้องการพ้นทุกข์ศรัทธาความทุกข์เกิดมาแล้วใครบ่ต้องการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังผู้คนบ่ต้องการความทุกข์นะแต่ความทุกข์ก็มีมาตลอดความทุกข์เกิดขึ้นเป็นวางเป็นจังหวะแล้วแต่บุญไผ่แล้วแต่บารมีไผ่แล้วแต่การสร้างคุณงามความดีมานักน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่แหละแต่ละคนถึงวันนี้พยายามไปทำบุญส่วนตันฟังข่าวคนมีงานบุญที่ไหนไปบ่ได้ก็หอมตานไปบ่ได้ก็ยกมือบ่มีทรัพย์สมบัติยังโอ้บุญบ่ต้องลงทุนก็ได้สิบนิ้วไว้สาอนุโมทนาบุญกุศลครับเพิ่นเนี่ยท่านได้ไปได้ยินแล้วก็จื่นโอ้บานใจเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยการสร้างบารมีโดยตลอดเพื่อจะข้ามวัฏสงสารเพื่อจะฮือพ้นทุกข์มันจะเสี่ยงเมื่อใดก็แล้วแต่ความทุกข์แต่เราทำหน้าที่อยู่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วเราทำหน้าที่อยู่ชื่อว่าเป็นผู้ที่นะหาได้ยากนะคน 5,6,000 7,000 ล้านในโลกนี้นะที่จะนับถือพระพุทธศาสนาเรื่องนับถือแล้วบันทีศรัทธาสาธุชนน่าหันใจนะบันเตื้อเราไปวัดไปวาเข้าวัดฟังธรรมบางคนนะก็ไปตามเพื่อนตามพุ่งก็ยังดีนะเมื่อมาเข้าใจบ่เป็นหยังแต่มีความศรัทธาความเชื่อยังดีอยู่ดีที่ผมมีโอกาสได้ไปวัดได้ไปฟังธรรมะได้ไปทำบุญศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะแต่เมื่อเวลาความทุกข์ไม่เวลารหัสกรรมที่บดีมาเยือนเข้ามาหารหัสเพิ่นถึงเวลาแล้วเพราะว่าบุญเก่าน้อยลงไปอีเป็นต้นรหัสกรรมที่บดีจะแทรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยยากแก่การจะแก้ไขเพราะฉะนั้นคนที่ผู้รู้นักผ่านผู้มีปัญญากับพยายามนะฮือตานทั้งสารศีลภาวนา
พยายามแล้วพยายามเล่านะฮือตานตุมานนะแต่การภาวนานี่บางทีบางคนท่านอาจารย์แม่ไม่ได้ภาวนาได้การทำบุญนะรักษาศีลพ่องว่าบ่มีเวลาไปภาวนาที่วัดวันนั้นโยมโทรมานี่ผมบอกว่าการภาวนานั้นอาจจะไม่ได้ไปภาวนาที่วัดก็ได้ภาวนาที่บ้านนั่นแหละศรัทธาที่บ้านน่ะที่หิ้งพระก็ได้เวลาไหนก็ได้เวลาก้าขายก็ได้เวลานั่งไขควงก็ได้ลูกค้าบ่มาเด้อเฮาก็มากำหนดนะเฮาก็มากำหนดนะพ่อนึกถึงบุญที่ก่อนที่ได้เกิดได้สร้างได้ทําเพิ่นว่าจาคานุสติก็เป็นการสร้างบารมีศรัทธาใจว่าจะนั่งรับตาคดถวายป้าๆนิ่งเจิงแล้วก็พอลมหายใจเข้าออกโอ้บางทีมันเครียดมันนี่ขึ้นมันทำมาได้ท่านอาจารย์บางคนผมว่าบ่เป็นยังเอาความคิดความอ่านความคิดของตัวเก่าในที่คิดเนี่ยคือมันคิดไปตามบุญกุศลคิดในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วนะบุญที่เราได้ทำไปนะอันยังก็ตามที่เป็นบุญคิดแล้วจิตมันจะจุ่มจิตมันจะเย็นสถาถ้านึกถึงตัวเก่าได้ทำความดีนะอันนี้คือนึกถึงวันแม้จะเป็นสมถะกรรมฐานยังดีกว่าที่มันได้คือดีกว่าที่บุญแบบนี้บางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะตัวเก่าเกิดมาชาตินี้วันนั้นมีโยมคนนึงเพิ่นว่าเกิดมาชาตินี้นี่ได้ทำบุญมาน้อยแต่ได้บอกว่าหรืออันน้อยนั่นแหละมีกล้ายิ่งน้อยนั่นแหละมีกล้าอันนั้นแหละมันคืดไว้แต่ตอนนี้โยมเข้าใจแล้วก็ฟังเฝ้าเนี่ยเมื่อเขาก็บอกว่าวันแต่จะมารอเขาอยู่วันไหนเมื่อใดจะไปเมื่อใดรหัสกรรมที่บดีเนี่ยบางทีจะมาเข้ามาหาเขาเมื่อใดไผ่จะไปหู้เพราะฉะนั้นฟังเฝ้าด้วยกันทำความดีฮือตานรักษาศีลภาวนาแต่ละคนนี่ก็พยายามทำกันถึงวันนี้อย่างวันวัดพุทธสิงคีรีวันนั้นวันที่17ที่ผ่านมาจะยมศรัทธาป้าการเดินทางขึ้นมานะบางทีรถสถานที่คับแคบการขึ้นมาที่วัดที่ว่าอาจจะมีหลายเรื่องหลายเล่านะเกี่ยวกับในการอำนวยความสะดวกบ่เต็มที่ก็ต้องขออภัยคือแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนบางทีอาจจะเกิดความงุดงิดก็ต้องดูแลจิตใจเนาะศรัทธาไปแต่ละที่วัดแต่ละวัดแต่ละแห่งอาจจะมีความบกพร่องอาจจะมีความสมบูรณ์บ่เท่ากันนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่เราต้องรักษาจิตใจของเรานี่แล้วศรัทธารักษาจิตใจของเรานี่แหละคือเป็นไปเนี่ยโดยเรียบง่ายนะตะล่อมจิตของเราคืออยู่กับบุญกุศลถ้าเราตะล่อมจิตคืออยู่กับบุญกุศลได้อันนั้นแหละเป็นการดำเนินวิถีชีวิตได้ภาวนาแล้วนะได้ภาวนาแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีโอกาสได้ภาวนาแล้วนะเมื่อเรามีโอกาสได้ภาวนาเนี่ยเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปารมีของตัวเขาได้สั่งสมไว้อย่างอู้ถึงเดือนนี้เปลงมาแล้วทีตะกี้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนนี้เดือนนี้เปลงนี่ภาคเหนือนี่จะมีประเพณีฟังธรรมหาชาติแต่นับถึงวันนี้ไปไล่ถามไล่ที่โทรศัพท์ไปถามว่าที่วัดนี้เพิ่นมีตั้งธรรมของฟังเทศมหาชาติของบางวัดก็มีบางวัดก็บ่มีแล้วเพราะไม่มีไผ่เทศท่านอาจารย์นะลูกเจ้าเพิ่นอยู่ตนเดียวผมคงจะไปนิมนต์ไผ่ที่ไหนมาช่วยเทศบัณฑิตศรัทธาบ่พร้อมเนี่ยบ่เหมือนสมัยก่อนนั้นตู้พระนักพระเนนมีหลายบ่ปาการช่วยการเทศถึงหลายผูกด้วยกันนะถึงวันนี้ลำบากก็มาพิจารณาโอ้นี่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เมื่อเข้ากับผมธรรมภาพนะเป็นเด็กละอ่อนน้อยแต่ก่อนน่ะพอเดือนนี้เป็นนี่โอ้จะไปฟังธรรมะตั้งแต่เจ้ามืดบางคนไปตั้งแต่ตีสี่ละไปฟังเทศฟังธรรมนะฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่ตีสี่ข้ามมาก็ฟังการสุดท้ายหน้ากองการพระเวสสันดรเสด็จเข้าสู่เมืองพ่อน้อยพ่อนานอาจารย์ลำบัดญาติโยมศรัทธาติดวัดติดวานะไปฟังตลอดคนเฒ่าคนแก่นั่งฟังตลอดนี่สามารถจำได้เลยบางคนนะพระสงฆ์องค์เจ้าเทศข้ามไปข้ามมาหูมดนะหูหมดเลยเพราะว่าเพิ่นจำได้ฟังมาคู่ผีฟังมาตลอดอาจินจำดีกึดได้ตลอดกู้ถ้อยคำประวัติพระเวสสันดรฟังได้ตลอดอันนี้เป็นบุญกุศลของศรัทธาแต่ในสั่งสมบารมีมาเนี่ยเดือนนี้เป็นบันที่ไม่มีแล้วนะมีประเพณีลอยกระทงนี่มีโยกถามว่าแต่การเทศธรรมนี่บ่มีละท่านอาจารย์
ันเดียวกับไปพ่อกันไปห้องวัดพุทธบันทีบันทีก็บ่มีนะนึกว่าเหมือนยาละอ่อนตะก่อนนะเมื่อ40ปีตะก่อนนี่40กว่าปีตะก่อนนี่นะฟังธรรมะโดยพระวิไปฟังเมื่อค่ำมาก็ไปแล้วนะไปนั่งฟังอยู่นะเล่นอยู่ในคลองวัดว่านะเป็นละอ่อนเนาะนะ7 8ขวบนะเข้าวัดฟังธรรมะแบบนั้นมานึกถึงภาพเก่าๆแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะบ่มีอันยังยุญญะได้สถะอันนี้การทำงานของหลักธรรมะที่พุทธเจ้าได้ค้นพบนั่นคืออนิจจังนะความบ่เที่ยงนะความบ่เที่ยงนี่จะทำงานบนเรือนร่างกายเฮาตลอดเวลาความบ่เที่ยงจะทำงานทุกอนุความบ่เที่ยงจะทำงานอยู่ตลอดเพราะว่าที่ไหนไหนมีความบ่เที่ยงมีความบ่เที่ยงอยู่ผู้ที่ความบ่เที่ยงบ่แน่นอนนะเป็นอนิจจังตลอดนะทนสภาพเดิมบ่ได้บังคับบัญชาบ่ได้ถ้าอยู่ในห้วงหัวใจของศรัทธาทั้งหลายแล้วถ้าศรัทธาเข้าใจอย่างท่องแท้ศรัทธาจะมีจิตที่เบานะบันเตื่อกึดอันยันที่นักทุกอกทุกใจทุกเรื่องผัวทุกเรื่องเมียทุกเรื่องพ่อแม่ทุกเรื่องลูกหลานต่างๆนั้นนะทุกเรื่องทรัพย์สมบัติทุกเรื่องกินทุกเรื่องการเป็นการอยู่ทุกสภาพทุกที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่เมื่อเราเข้าใจว่าอยู่ในเมื่อนั้นความทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีมากเดี๋ยวก่อนนี้ทุกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็เทศตลอดเนาะว่ามันบ่เที่ยงเราก็อยู่กับความบ่เที่ยงบางทีเข้าใจความเป็นจริงแบบนี้มันก็เบาไปเป็นจังหวะจังหวะเบามาเป็นห้าเป็นห้านะเบามาเป็นห้าเป็นห้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนหลายท่านที่ตั้งใจฟังธรรมะมาโดยตลอดฟังธรรมะมากุฏิอย่างถึงวันนี้อย่างวันเนี้ยเดี๋ยวสักกรรมจะได้ลงไปวัดม่อนหัวแก้วละไปร่วมทำบุญกฐินพระเจ้าเพิ่งจะมีบรรจุนะบรรจุหัวใจพระพุทธรูปนะที่วัดม่อนหัวแก้วนั่นศรัทธาเนี่ยบรรจุธรรมะอันนี้ส่งจะได้สร้างพระพุทธรูปนะเป็นพุทธานุสติได้เต็มที่ศรัทธาบรรจุหัวใจนี่เดี๋ยวจะได้เตรียมวัตถุมงคลพระพุทธรูปเหมือนกันนะองค์น้อยองค์ใหญ่ที่เป็นแก้วเป็นนี่ที่ไปแก้มาก็จะไปบรรจุมาลงไปที่หัวใจพระพุทธรูปวัดม่อนห้วยแก้วนะที่วันเนี้ยเวลา 9:00 นนี่จะมีการบรรจุภาพใบจะมีการทอดกฐินนะพระเจ้านี่จะบรรจุหัวใจพุทธเป็นปราสาทลูกเจ้านะองค์น้อยองค์ใหญ่นะบางตนบางองค์บางคนศรัทธาก็นำไปบรรจุหัวใจพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระประธานคือร่างสร้างห้างแปลงมาเมื่อน่ะหลายปีนะบัดนี้ตอนนี้ก็จุจอดรอดถึงนะบรรจุหัวใจแล้วก็จะปิดคือเป็นที่สักการะบูชากับไว้แก่เทพเทวดามวลมนุษย์ในโลกละโลกาก็น้อมเรียนเชิญศรัทธาไปพบปากันเนอวันนี้นะไปปากันที่วัดม่อนห้วยแก้วนะไปปากันที่วัดม่อนห้วยแก้วที่ธรรมประคูกระยาณปราโมทท่านอาจารย์สมหวังนะกระยาโนที่วัดม่อนห้วยแก้วเนาะศรัทธามีการทอดกฐินวันนี้นะหลายที่บางทีอาจจะบ่ได้อู้ได้จ๋านะบางทีไปปากันงานบุญใหญ่หลายที่อยู่นะอย่างธรรมประคูพิวัฒนวิกรมก็พุ่นวันที่29เนอศรัทธาเนาะ29 30นะ29 30อันนี้มีการทอดจุลกฐินนะภายใครหูใครหานนะภายใครไปพบไปป้าเปื่อนฟงคนนักหลายบันเทื่ออยู่บ้านมันง่อมนะไปร่วมบุญกุศลด้วยกันดีกว่านะไปพบไปป้าสกรรมสมบุตรเสมอกันยังดีก็ได้บุญได้กุศลแบบนี้ศรัทธานะที่จริงเก้ากับผมอาตมาภาพเองก็ไปนะไปที่หั่นพ่องปฏิบัติอย่างตำว่าว่าม่อนฤาษีก็ได้ไปสกรรมต่างเพศก็มีงานธรรมะนะที่จอมตองนี่หมอนี่มวนไหวกันเลยเอาลงที่ดอยอินทนนท์มากับพิกมาแวะตอนไปตามเพ่ตามกล่องแขกไปตามบ้านม่งแพ่นะไปบ้านม่งแล้วก็เลาะต่างไปเนี่ยศรัทธาแต่ละวันก็ไปนะไปร่วมทำบุญที่ฮันตินีหูข่าวบุญที่ไหนสะดวกต่างใดในญาติโยมศรัทธาก็เหมือนกันนะพยายามทำไปเถอะพยายามสั่งไปเถอะศรัทธาเอ๋ยนะนึกถึงกองบุญกุศลอยู่ที่บ้านกันกืดเอานะกืดเอามาบันทีเฮามาได้ไปก็สร้างบารมีไปไม่ต้องไปกังวลเนี่ยซากอย่างศรัทธาเอ้ยนะทำไปเถอะยิ่งเวลาเหลือน้อยนะเวลาเหลือน้อยก็โอ้มันเหลือน้อยแต่ศรัทธาหลายผู้หลายคนที่
ร่วมบุญกุศลไปกันมาตลอดนะคลื่นสีขาวนี่บางคนก็จากคลื่นสีขาวไปนะจากไปแล้วคนแล้วคนเล่าวันนั้นถามหาคนนั้นบอกว่าเออท่านอาจารย์เพิ่นจากไปแล้วนะไปได้หลายเดือนแล้วอันนี้ก็มีเหมือนกันก็เลยว่าโอ้นี่ทุกอย่างมาเตรียมเวลามันน้อยลงไปเนอะนะเวลาน้อยลงไปมาพบปะกันนี่ก็เป็นดีแต่ว่านะปะกันในบุญญาเขตพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนามากพวงหลวงหลายตักโอจาปาสายพบปะกันนี่นะอย่างเนี้ยวันม่วนหัวแก้ววันนี้คนท่านจะไปหลายเหมือนกันเนอะนะมีการบรรจุหัวใจพุทธลูกเพิ่นจะกลับไม่ปูจ้าตลอดละตั้งแต่บรรจุหัวใจแล้วแม้มาได้บรรจุเตือนฝ่ายสร้างพุทธลูกแบบอันนี้สงนักอันนี้สงหลายสตาอันนี้สงนักอันนี้สงหลายนะไม่ใช่ธรรมดาพุทธีนะองค์น้อยองค์ใหญ่บอกว่าแม้แต่ใบไม้มาได้เอาใบไม้มาเขียนรูปพุทธปริมปาสารูปเจ้านะจิตเจาะจดจ่ออยู่กับพระพุทธลูกองค์นั้นนี่อันนี้สงห้ากับนะอันนี้สงห้ากับถ้าจิตดวงสุดท้ายจะจากโลกนี้ไปนึกกระหุ่มตัวเก่าได้วาดพระพุทธรูปไว้บนใบไม้เนี่ยแม้ใบไม้จะแห้งแล้วก็ตามเอาไว้ไหว้สาที่บนหัวนอนพ่อบ่มีอันนั่นแหละศรัทธาแค่ใบไม้บันไดนะศรัทธาสาธุชนถ้าผู้มาเอาคูบเอาเข็มก็ได้อย่างวาดลงไปเนี่ยภาษาญาณเต้าสร้างกระปูนกระอินกระดินกระทรายกระหินกระแห้นะกระตองเหลืองก็ดีเป็นเงินเป็นคำก็ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้สงนักแล้วไผ่ทำไรพระพุทธปิ่นปาสารูปเจ้ากรรมกันนักนะกรรมกรรมนักนะบางคนบางผู้ถึงวันนี้คนบอกว่าบาปกว่ากรรมนะวัดวาบันเตื้อโดนลื้อโดนถอนโดนบุบโดนทำลายประเด็นนี้นะหลายที่หลายแห่งบรรจุมันได้ยินแล้วก็เออน่าสงสารคนที่บ่ฮู้บ่ได้ท่านอาจารย์สงสารเพิ่นนี่หยังวะเออนั่นน่ะเพิ่นมืดนะศรัทธามืดบอดหมดละหันก่อนเพิ่นมืดเพิ่นบอดเพิ่นนี่โอ้ตุ้มวัดตุ้มวาทำไรวัดประเด็นนี้หลายที่เมื่อวางก่อนพุทธสมัยยังประเด็นหลายที่นะศรัทธาภายของพระพุทธศาสนามีรอบด้านถึงวันนี้นะโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่นะก็น่าหวั่นไหวน่าเสี่ยงสำหรับคนที่บ่เข้าใจสำหรับคนที่บ่ฮู้เรื่องพระพุทธศาสนาแต่สำหรับคนที่ฮู้สำหรับคนที่เข้าใจนั้นแน่นอนเลยทีเดียวนะเพิ่นจะนะกลัวต่อสิ่งที่บันดีกลัวต่อกามต่อเวรนะฟังเฝ้าทำแต่ความดีฟังเฝ้าสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลนะจะบ่ฮือล่วงเลยเรื่องศีลเรื่องธรรมไปพยายามรักษาพยายามประกอบบุญกุศลไว้เนืองๆเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นเก้ากับผมตมาภาพเลยบอกว่าชีวิตนี่เป็นของน้อยถูกชะลาเล่ความตายลุกลามอยู่เงียบๆชีวิตนี่มีกล้านะเวลายิ่งผ่านไปถึงวันเวลายิ่งเหลือน้อยบางคนก็นับถอยหลังแล้วถ้า50ไปนี่นับถอยหลังแล้วศรัทธาเอ้ยนับถอยหลังไปแต่น้อยแต่น้อยล่ะยิ่งเหลือน้อยไปเท่าไหร่ศรัทธาจะต้องยิ่งเกาะบุญเกาะกุศลเอาจิตเนี่ยเกาะคือมันเหนียวมันแน่นไว้แท้ๆอย่าไปสวะจะไปวางจะไปปล่อยเมื่อเฮาข้ามวัฏฏะสงสารบ่ได้เด้อศรัทธาแน่นอนนะแน่นอนว่าเฮาจะนี้เมื่อเฮาเข้านิพพานบ่ได้เด้อแต่ฮึกก็บุญกุศลไว้แน่ๆเพราะบุญกุศลไว้ให้มั่นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะไว้แน่ๆเนอนะศรัทธาตามไว้แน่ๆจะไปปล่อยนะเวลาลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมีความจำเป็นมีความจำเป็นแท้ๆถ้าลมหายใจสุดท้ายแล้วเฮาก็บุญกุศลไว้นะดวงจิตสุดท้ายเนี่ยจะพาเฮาไปในภพภูมิที่ดีจากที่สุดได้มาเป็นมนุษย์แทนนะอย่างนะขึ้นไปแถมก็ได้ขึ้นอยู่ในบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปรอท่าพระอริยเมตตาเจ้าหรือไปพักผ่อนอยู่ที่หันก่อนนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตั้งหน้าณโลกนี้เนี่ยพรั่งพร้อมไปด้วยพระรัตนตรัยก็ลงมาเกิดสร้างบารมีต่อแถมนะถ้าโลกนี้เว้นว่างห่างจากพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาหมดไปแล้วก็จะไม่ต้องลงมาเกิดเตื้ออยู่บนสว่างจันทร์ฟ้าพุ่นก่อนไม่ต้องฟังมาเตื้อรอพระอริยเมตตามาแต่หลังจากพระอริยะไม่ตายมาแล้วนั้นนะสุญญกัปจะเข้ามาแถมเป็นกัปที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็บุญกุศลไว้ดีๆจะไปฮึกพลาดจากพระรัตนตรัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะเกาะไว้ฮึกมั่นๆนะยิ่งพระศาสนาพุ่นเฮาถ้าเสี่ยงไปแล้ว
ในปัจจุบันนี้นะถ้าครบพ.ศ.5ปานนี่ถ้าเลยนั่นไปนี่จะว่างจากพระพุทธศาสนาละมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะจะมารู้ได้เฉพาะตนของเปิ้นเป็นปัจเจกะนะมาตรัสรู้แล้วบ่ได้วางศาสนาไว้บ่ได้วางศาสนาไว้นะพอพระปัจเจกะเข้าสู่นิพพานก็หมดไปกับเปิ้นของอภัยเนื้อสัตว์ของอภัยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมามาเด้อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมาช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาแล้วนะอันนี้มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาติโยมสัตว์ทุกคนนี้โชคดีทุกคนนี้มีบุญมีวาสนามีบารมีเนาะสัตว์สาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างที่บอกว่าเออคือก็บุญกุศลไว้แน่นๆนะก็ไว้แน่นจะได้บางคนทำก็ก่อนนอนเฮ้ยนึกบุญกุศลนั่นแหละที่ตัวเก่าได้ทำความดีที่ได้ทำไว้ไอ้ที่บ่ดีจะไปคืดเนอะนะคืดบุญคืดกุศลที่ได้นี่ไว้คือหมั่นคืดคือหมั่นทำสิ่งที่ดีๆนะนะอย่าโยมศรัทธาสาธุชนคืดไปเด้ออย่างวันนี้เป็นต้นวันนี้บางคนเอ๊วันนี้จะไปที่ไหนดีบางเด้อเออจะไปตำปูนดีก็จะไปนี่แหละมีงานบุญงานกุศลแต่บางคนน่ะอยู่ไกลฟังธรรมะเจ้านี่อยู่ไกลอยู่ปุ้นพะเยาลำปางเป็นต้นนะเมืองน่านปุ้นบันเตื้อเมืองฝางปุ้นเองถ้างานบุญมีที่ดอยหลอกที่บ้านฮงก็ดีป่าซางละปุ้นนะเมืองลี่ก็ดีสัมปะตองหางดงแม่บางอีบันเตื้อเพิ่นมาบ่ได้แต่ยินก็เพิ่นประกาศบ่ได้ไปงานบุญใกล้บ้านก็ไปที่ฮะนะนะที่ไหนไปได้ก็ไปที่ฮันวันเตื่อมันกายมาบ่ได้สิบนิ้วไวสาบันตานุโมตนาเอาเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ไหนก็ได้นะขอให้ศรัทธายกมือไวสาทำจีนคือเบิกบานนะให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคือเป็นแบบนั้นศรัทธาจะได้มีโอกาสสร้างความดีภายในหัวใจของศรัทธาตลอดเวลาบ่ได้ยุดบ่ได้ย่างบ่ได้นะทุกลมหายใจศรัทธาจะมีบุญกุศลลมหายใจบุญกุศลของศรัทธาจะได้เกิดขึ้นประกอบกันเนืองๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศรัทธาก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำความดีตลอดแม้บางคนจะเป็นผู้ป่วยนอนบนเตียงก็ตามก็ต้องไปท้อถอยเนอะบางคนอาจจะบ่สบายอ่านเปื้อนไปทำบุญโอ้ยังไม่ได้ไปกับเปื้อนแต่น้องเมื่อใดน้องโลคาพยาธิจะหายเป็นต้นบอกศรัทธาไว้นะขอบอกศรัทธาไว้ก็ต้องไปกังวลเรื่องศรัทธาขอบอกศรัทธาไว้เพื่อนึกนะไม่จะอยู่เป็นผู้ป่วยยังกระทำมันนึกบุญที่ได้ทำหูข่าวที่ไหนก็ยกมือไหว้สาเอาสาธุทำที่ใจเบิกบานก็ต้องน้อยอกหมองใจเพราะนั้นมีศรัทธาโทรถามมาว่าท่านอาจารย์บอกว่าเออมาเป็นยังโยมเฮ้ยฮืออยู่ที่ฮะนะโยมหูข่าวเขาการทำบุญที่ไหนก่อนฮือโยมนะทำที่ใจฮืออนุโมทนาปัตตาโมทนาไม่บุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาอันนี้เป็นบุญคือยามวัตถุสิบประการอยู่แล้วโยมได้เต็มที่เนาะศรัทธาพอเวลาแล้วไล่มาติดๆศรัทธานะอาตมาก้าวกับผมอาตมาภาพดำเนินรายการไปตึกเจ็ดโมงพอดีเนาะตอนนี้จะเปิดสายคือศรัทธานะโทรเข้ามาอุจาเนาะโทรเข้ามาอุจาก้าวกับผมอาตมาภาพนะจัดรายการเจ้าวันนี้นะจะเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาในภาคเช้านี้บึ้ดก่อนก็จะได้ลงไปที่วัดม่อนห้วยแก้วไปร่วมบุญกุศลที่วัดม่อนห้วยแก้วน้อมเรียนเชิญศรัทธาเนาะใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมีโอกาสก็ไปพบไปปะกันไปร่วมบุญกุศลบรรจุหัวใจพระพุทธรูปนะหัวใจพระพุทธรูปนะที่วัดม่อนห้วยแก้วพุ่นวันที่29 30วัดปัดตังเจริญพุ่นแถมนะวัดปัดตังเจริญบ้านของธรรมพระครูอภิวัฒนวิกรมน้าอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนอาจจะมีการทอดจุลกฐินไปบ่เคยหู้บ่เคยหันไปวันนี้เฮ้ไปพอได้เนาะ089นะจะบอกเบอร์ก่อนเนาะ089 2624 999 089 2624 999น้อมเรียนเชิญในสถานะโทรเข้ามานี่พอบอกว่าเปิดสายนี่เข้ามาแล้วศรัทธา
ผู้ว่าเป็นภายในจะห้ามสายก่อนเนอสันทานเนอเอาเจริญปอนไอ้สาเจ้าพระอาจารย์โอ้จัดที่ไหนก็แม่โอ้แม่ก็โทรจากบ้านพาไปสั่งเลยนะแม่ร้อนเนี่ยเจ้าโอ้มันบุญร้อยถ้าจะหนาวแล้วเนาะพ่ะเออหนาวแล้วแม่หนาวแล้วเนอะกับตอนนี้นะโอ้ก็ต้องจะลงร้อยอ่ะเนาะเออเดี๋ยวจะได้ลงร้อยทำแล้วโอ้วันนี้แม่ก็ถ้าจะไปห่วงคนดังว่าท้าจุนหลวงเป็นมีกระถิ่นเออดีละแม่ไปใกล้ไหนไปทางแม่เนาะเจ้าอันแต่ว่านี่ก็ตามพระป่าเหมือนกันวัดไร่ข้างทางไร่ข้างนะอ๋อพระป่ามีเหมือนกันจ้ะแม่เออพระป่าหมู่กรุงเทพก็มาตามกับห้องสถาบันเขาก็ตามกันคนละเล็กละน้อยไปนะเออจ้ะงานเออเนี่ยเจ้างานมันทีเนาะพระจ๋าเนาะงานทีแม่มีข้อมูลประเด็นนะเจ้าวันที่17แล้วก็มาวันที่24แถมแล้วก็วันที่8ก็ยังมีแถมจะได้ลงเสาเอกันว่ากับหัวไฟได้นะอ๋ออนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าอนุโมทนาเหมือนกันพระอาจารย์ก็ได้ทำนั่นต่อเนาะแม่จะสร้างเจดีย์ต่อแถมเจ้าวันนั้นพระอาจารย์เอาอย่างที่ก็ลืมที่เว้ยอ่ะอ๋อเป๊กอย่าเขาถามอ๋อเป๊กอย่าเป๊กอย่าแม่เป๊กนั่นต่ออ๋อเป๊กอ๋อถ้าว่าฟังชื่อก็เจ๊กง่ายลืมได้เหรอเจ๊กจะดีนะเอาชื่อหลายอย่างเนาะสมุนไพรสมุนไพรบ่ได้เอาไว้แจกเป็นที่ระลึกจะเข้มแม่ปองจะเข้มแม่ปองก็ร้องฝนพ่อตาพ่อเนาะเจ้าอันแม่ไม่ยาว่าอย่างไรก็ย้ายอันที่พระอาจารย์ชื่อว่านั่นลืมที่ไม่ถามเหมือนกันเลยเป๊กหน้าตั้งเนี่ยเป๊กหน้าตั้งเนี่ยไม่เนาะอ๋อเป็กหน้าตั้งเนาะอ๋อแม่ฟังพระอาจารย์ตั้งแต่เปิดมาแล้วเนอะอ๋อขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าแม่กำลังใจพระอาจารย์อยู่รักษาสุขภาพเนอะอยู่บนดอยมันหนาวเนาะเอออากาศมันหนาวแม่ขอบคุณอนุโมทนาแม่เนาะสาธุโอ้ใส่เข้ามาเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาเจ้าแม่ฟองเจี๊ยหงแม่ฟองเจี๊ยหงฟังอยู่กับแม่ฟองอ้าวฟังกุศลสูงเป็นหลังไม่โตฟองแก้วโฮมโมตนาเนี่ยแม่ฟองเนอะข้าวปลาแหนกนี่ตั้งทำอยู่ตั้งทำเหรอแม่ตั้งทำเนาะตั้งสุเปี๊ยนกับเปี๊ยนเนี่ยคนตัดตอนมันมีตุ๊กหลวงตุ๊กหลวงมีต้นเนี้ยคนอย่างที่สามกันแล้วก็หวานร่วมกันนะโอ้นั่นแหละมันเนี่ยถ้าสูงเจ้าหน่อยไปก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนะแม่เหรอว่าที่สามกันเข้าเนี่ยกลางเนี่ยปลายเนี่ยกระถิ่นกับนี่กับปีสามัคคีกันเนาะมันก็มาขาดแบบสามัคคีเนาะแม่เนาะเจ้าขอบคุณกำลังใจเนอะสาธุโมทนาเนาะแม่เนอะสาธุเอาเจริญพรเจ้าไม่จ้าเจ้าจานเจ้ามิลลี่ฮะเจ้าฟังอยู่นะเจ้าสาธุมิลลี่ฮะเจ้าเออตาวตาแม่บอกนี่ไงมัลซี่เนี่ยบอกแอนนะแอนหนึ่งแอนเต็มมัลซี่ฉันบอกมัลซี่นะจ๊ะแม่ฉันแน่กับกองขบวนลูกมีท้อได้จ้ะนี่ท้อดูซูบานเนาะเออมัลซี่ก็ช่วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์เบิ้ลตรงไปสิก่อนเอออาจารย์มีจังนี่โกงอ่ะอาจารย์บังโยนแหละจังใจว่าแหละเลิกส่งเออสาธุเจ้าสาธุนะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุมิลิเมโทเอาเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูเออจัดที่ไหนก็เจ้าเมืองที่หลวงละปูนเจ้าเมืองที่หลวงแม่ยังกะแม่กุลาวันเจ้าแม่กุลาวันโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่กุลาวันนะเจ้าฟังท่านพระครูอยู่ทุกวันนะเจ้าเออโมทนาเนอะท่านสารละคำโน้นเรื่องการทำโน้นดีจัดการเจ้าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนั่นกันแม่ใช้ชีวิตประจำวันนะแม่เนาะว้าสาธุนะเจ้าสาธุบุญรักษาเนอะสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อ๋อพ่อบุญธรรมมาแล้วครับได้เวียงป่าเป้าหนาวล่ะโอ้หนาวแล้วครับเริ่มแล้วต้องให้กันหนาวแล้วนี่นะจ๋าเจ้านี่นะหนาวไม่แก้เหมือนกันเนี่ยจะมีไปนี่หนาวเนาะเออเริ่มหนาวแล้วป่าว
ทีนี้ลูกฝนจะมาเนี่ยมันป่ายเดือนไงเนี่ยงั้นบุญเนี่ยถ้ามาจะหนาวหรือเก่ากันน่ะครับเออดูแลสุขภาพเด้อนะปอนเด้อท่านก็เช่นกันเนอะดูแลสุขภาพเด้อเนอะนั่นน่ะบุญรักษาเด้อปอนเด้อครับทุกสัตว์ทุกสัตว์มาเจริญพรไหว้สาหันพระครูครับเอานี่จังนาน้อยกะครับจังนาน้อยประมาณประเสริฐอำเภอน้อยจับระวังประจำตลอดเข้าปีเนี่ยประมาณประเสริฐนั้นนุโมทนาเนอร์พนันเนอร์ครับกระดูหายจะได้หัวคิดคิดเร็วติดแล้วติดแล้วปอกำลังใจอันคนพระครูนี่ขอพระครูอีกทีนี้ชื่อพันยมวันยืนยาวนะสักเต้ตัวป้อได้ป้าป้อพูดน่ะนาน้อยวันนั้นกับม่วนใจแล้วป้อเฮ้ยครับได้ยินเสียงนะจึงเดี๋ยวสีใจครับอยู่ไกลกับมันใกล้ครับเออนั่นกันนั่นกันนั่นกันป้ออยู่ใกล้เหมือนใกล้ปุ๊บป้ากันเนาะตลอดนะครับช่องเออนั่นได้หันป้อเหมือนได้หันป้อนั่นประเด็นนะครับอยู่ดีมีสุขนะป้อเนอครับได้ยินเสียงแล้วม่วนอกม่วนใจดีครับเออนั่นๆตอนเจ้านี่พบปะกันเนาะพ่อเนาะครับขอจริงจักที่ท่านสมรักษาท่านผู้อยู่ที่นี่ทุกอันยังมันยาวนะครับเอออย่างเดียวกันพ่ออย่างเดียวกันเนอบุญรักษาพ่อเนออ่าไว้สากำลังใจท่านผู้ครับสาธุอ้าวสายต่อไปเจริญพรไปครับขอบคุณอาจารย์เจ้าเอาจากที่ไหนจ้าแม่สอนกันแม่เลือดเห็ดต่อเจ้าแม่ฟังอยู่เนอที่ไหนก็แม่ที่ไหนก็แม่เลือดเห็ดต่อลำฟางเจ้าอ๋อแม่เรือนเส้นต่อนะแม่เรือนโอ้แม่เรือนเป็นเส้นต่อเจ้าแม่ฟังตลอดเนอโมทนาเนอแม่เนอแม่โทรกดตัดเพิ่นเมื่อข้ามฟ้ากันแถมสองทุ่มเนอแม่เนอเจ้าดีมีสุขบุญทักษาเนอแม่กำลังใจเนออาตุสัตตุนะเจ้ากับพระเจ้าเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรกับพระเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าจากที่ไหนก่อนนี่ยมแม่จากเวียงป่าเป้าพระนักสามเจ้าแม่ขมูลเหรอเจ้ายมแม่ฟังท่านพระอาจารย์เนอมุตนาแม่ขมูลแม่มูลเนอเจ้าชัดดีเนอกับพระฉาเนอเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพร0892624999เจริญพรพระเจ้าพระอาจารย์เออจากที่ไหนก็นี่นะพระตังโตพระตังโตเจ้าไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอเจ้าเจ้าวันนั้นไม่ได้ไปสักครั้งนะครับเป็นยังไงเป็นหน้าฮะปีหน้ามีอยู่แม่อนุโมทนาด้วยกันนะแม่เนาะเป็นยังไงเป็นยังจะมาหมอนหัวแก้วเขาจะไปหมอนหัวแก้วอยู่ไหมเดี๋ยวหมอนจะปากแม่จะไปว่าแม่ไปว่าไปจ้าแล้วแม่ไปปากกันที่หมอนหัวแก้วปุ่นแม่เนอร์จ้าเดี๋ยวนี่ปากกันปุ่นน้อยอยู่ดีมีซุ้มเนอร์แม่ฟองเนอร์จ้าสาธุสาธุสาธุ0892624999นะน้อมเรียนเชิญศรัทธาที่โทรมาบัดนี้โทรเข้ามาได้ตอนนี้เดี๋ยวถ้าภัยมีเวลาก็ไปพบปะกันปุ๊เนาะหม่อนห้วยแก้ววันที่25นะวันที่25วันนี้นะมีการทอดกฐินนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะบางคนอาจจะต้องไปทำบุญที่หันตินีดีแล้วศรัทธาสร้างบารมีไว้กับตัวเก่าเน้อนะสร้างบุญมีมันตกเก่าจะเป็นบุญเป็นกุศลกันตกเก่าเป็นอย่างยิ่งนะอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการมาโดยตลอดบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อค่ำนี่ก็จะ7โมงแล้วศาสนาเหลือ10กว่านาทียังรอรับสายศรัทธาได้อยู่หลายพื้นที่ที่ฟังสถานีวิทยุนะบอกว่าที่ใดก็ตามนะติดตามฟังรายการมาโดยตลอดนะ0892624999 0892624999ผมได้ปากันอาทิตย์2-3อาทิตย์ก่อนก็ติดธุระปาปังศรัทธาเลยขอเมตตาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะฮือได้ทำการดำเนินรายการแทนต้องขอขอบคุณในเมตตาทางท่านเลยอ่า
เอาเจริญปอนพ่อภาษาครับพ่อพ่อใครกันโทรแต่ไม่จองตะบนศรีวิชัยนี้ครับพ่อไม่จองแล้วพ่อใครมีคุณแม่จองไม่จองบ้านแม่จองเนาะพ่อสุดทนนะครับพ่อสุดทนพ่อสุดทนที่จะพ่อป่วยติดเตียงนะครับป่วยติดต้องพ่อติดเตียงกะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเน้อป้อนเน้อนึกถึงบุญกุศลนะป้อนเนาะครับโตทุกฟังเป็นแพทย์แต่ว่าตัวเราคุณคุณที่คุณที่นะครับฟังไปเน้อป้อนเน้อเมื่อข้ามมาสองทุ่มถึงนะป้อนเนาะครับเป่าเป็นทำแม่เราเป็นที่ข้างครับแม่น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 คืออยู่ดีมีสุขนะป้อนเนาะครับอยู่ทำแม่แม่นแม่นแม่นบุญทักษาป้อนเน้อนะครับถูกฮัลโหลเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าท่านอาจารย์ก็เนอะแม่จีนำพานมงพ่อเนอะใส่บุญนี่ใส่บุญนี่ขับเป้าเนอะนี่นะบางทีเจ้าก็จะกำลังจะเดินทางเจ้ากำลังจะเดินทางเนอะเดี๋ยวป้ากันม่อนเจ้าเนอะแม่เนอะขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าไปนะใส่บุญเนอะแม่เนอะบุญทักษาแม่เนอะเดินทางปลอดภัยป้ากันม่อนเจ้าเนาะเจ้าเจ้ากราบไหว้ศาลเด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาเจริญพรสายต่อไปไหว้ศาลพระอาจารย์ครับอาจารย์ที่ไหนก็ขอพรจากที่ทุกครับหลวงน้อยครับมันก็หลวงน้อยกะครับครับกินได้ของพ่อหลวงพ่อหลวงฟังท่านพระครูมาจังหวัดนะครับสันติสุขเนาะสันติสุขต้องเปลี่ยนประจำนะครับสันติสุขนี่ที่ไหนก็พ่อจะที่ช่วงเดือนที่นี้ครับวันนี้กระถิ่นด้วยอ๋อมีกระถิ่นด้วยนะแม่จะดีเรื่องป่าเป้าเนาะครับเรื่องป่าเป้าวัดพระธาตุเดือนที่นี้ผมนี้วันเดือนเพ็งบ่อ๋ออันการครับอนุโมทนาด้วยนะป้อนเนอครับ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 ดีละป้อป้อป้อหลวงน้อยอยู่ที่มีสุขเนอป้อหลวงเนอครับครับไหวจ้าครับตัวเรื่องป่าเป้าโอ้เหนียวแน่นกันเนอนี่ฮัลโหลอ้าวใส่ต่อไป089ลุดไป0892624999ได้เห็นแซ่บ2 3สายอยู่เนาะน้อมเรียนเจริญศรัทธานะได้2 3สายไพ่พ่องที่ฟังอยู่เมื่อข้ามกับป้ากันที่เวลา2ทุ่มรายการธรรมะจากยอดน้อยและอุจาภาษาธรรมนะเมื่อค่ำเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปเป็นประจำนะศรัทธาเนาะนะเจ้าวันนี้ไผจะโทรมาบ่รับสายได้อยู่2 3สายนะฮึศรัทธาอู้จากันไปหลายพื้นที่ที่ฟังอยู่บางคนแม่กิรพันธ์โมป้อก็เตรียมตัวมาละทางอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะทางบ้านโฮ่งก็จะมานะแม่ขันเงินกะแม่อันนี้ก็ทางเหล่าเงาเม่นนงรักกาเปิ่นมาป้ากันท่านเป็นประจำว่ากู้ผีเม่นนงรักพิทองจาตังบ้านโฮงเนาะตังเมวางพ่องตังลีนะมาพบป้ากันป้าสังหังดงสัมปะตองแม่จานเรือนสายนะแม่เดินเพนทิมบางนี่มาประจำนะมาพบป้ากันที่วัดม่อนห้วยแก้วนะปีนี้ซ้ำจะบรรจุหัวใจนะพัดพระพุทธรูปเป็นปราสาทรูปเจ้าตัวนี้0892624999ญาติโยมศรัทธาที่จะไปร่วมบุญนะจะเอาเปลี่ยนผ้าก็ได้เนาะไปบรรจุหัวใจพระพุทธรูปวันนั้นมีคนทำมาเอาผ้าเอานี่ก็ได้เนาะโยมแม่วันนั้นลืมถามชื่อคนไปเนาะเอาเจริญปอนรับไปใส่เจ้าท่านอาจารย์เจ้าจัดที่ไหนแม่อยู่ตั้งใดอยู่นี่ดงดำจ้ะตำบลดงดำจ้ะโอ้ตำบลดงดำแม่ชื่ออย่างก็ชื่อแม่หยวงจ้ะแม่หยวงค่ะโอ้แม่หยวงอยู่บ้านไหนบ้านดงดำค่ะแม่หยวงอยู่บ้านป่าคาจ้ะบ้านป่าคาบ้านป่าคาฟังนั่งว่าแม่ฟังอยู่จ้ะค่ะก็โทรแบบตาดีเนี่ยโทรมาแค่ตีวันนี้แม่โทรติดนะนี่จ้ะโทรหลายเสียละวันนั้นก็ไปลีไปปุ่นที่บ้านวัดห้วยสายขาวปุ่นนะแม่ล้านห้วยสายขาวปุ่นโอ้แม่ก็ไปแม่ไปก็ว่าอยากว่าเป็นสนใจอะจ๊ะแม่ไปว่า
ไปจ้ะอ๋อดีละแม่ดีอนุโมทนาเนาะบ่ฮู้จักกันนะแม่เนาะบ่ได้ปากกันกําเตื้อเจ้าเมื่อไหร่ตนไหลโอ้ว่าไปบ่ไว้แต่ป้าแม่สอนก็แม่สอนแม่วางหน้าทรายป้ากับปุ้นออกวันนั้นนะจ้ะแม่สอนแม่วางหน้าทรายป้ากับปุ้นแม่สอนก็ที่เข้าไปนั่งอะไรแม่สอนกันน่ะแม่สอนน่ะนะอ๋อแม่สอนน่ะที่เข้าไปนั่งนั่นนะจ้ะแม่สอนที่วันนั้นแม่ก็ไปไปจ้ะอ๋อเออสตาแม่หลานเพิ่นก็ฮู้จักหลายคนอยู่แม่เพิ่นฟังกันนั่งบ่เด้อเพิ่นโทรมาใครติดเนาะแม่เนาะจ้าอยู่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะจ้าสั่งให้สาเจ้าบุญทั้งสารเด้อบ้านปากคาวันหน้าก็มีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมหาจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาเอาใส่ต่อไปเจริญพรว่าสาเจ้าอ๋ออันนี้นางแก้วหมู่หมูเออแม่อ่ะจ้านางแก้วหมูนายก้างหมูนายก้างหมูจ้าจ้าเออมันก็ได้แก่ผงแอดขันเดิมนัสัตว์เลยวันนี้จ้าอืมอยู่ดีมีสุขเนอะแอร์ที่ไม่กินหนาล่ะนะฮะผู้สาวถ้าแอร์ที่ไม่กินหนาแล้วจะลองดูไหมเออมีบุญมีคนที่เบลอกันการกินเบลอกันกินหนาอืมนี่นั่นนังแก้วเนาะป้าช่วยหนูมาเออเออเออนังแก้วนะนี่แก้วป้านังแก้วที่ทางนี่นังแก้วที่ยี่ทางชีสานังแก้วที่ทางชีโลจ้าโอชูบะอยู่ดีมีสุขนะโอชูบะเนาะจ้าจ้าตัวนี้ตัวบ้านนากลางเนอนี่แม่ที่นั่นแก้วปุ้นนากลางตำบลลีกาอำเภอลีจังหวัดลำพูนเนาะเวลาใกล้เข้ามาไปเข้ามาจะเป็นสายสุดท้ายเนาะถ้าเป็นสายเดียวเป็นสายสุดท้ายแล้วเนอศรัทธาสาธุชนต้องเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเลยพอเวลาก่อนเนอนะเลย7นาทีประมาณนั้นนะเดี๋ยวประมาณ7นาที6นาทีจะยมศรัทธาหลายพื้นที่ที่ฟังรายการบางพื้นที่ก็อยู่ไกลนะยังอู้จากันได้นะสามารถโทรหาการอู้จาได้เอาเจริญปอนเจริญปอนจ้าค่ะอาจารย์วันละใจเจ้าเออเจริญปอนเน้อแม่อยู่ตั้งใดจ้าแต่อยู่เวียงป่าเป้าบ้านลังกาเจ้าบ้านลังกาแม่เจี้ยงยังกาแม่เหรอแม่วันดีสิพนมเจ้าแม่วันดีเจ้าน้ำสกุลอะไรวันนี้จะได้ไปทำบุญเท่ากระถิ่นวัดเนี่ยวัดที่ไหนแม่อันสี่สำนักอันสำนักปฏิบัติธรรมบ้านลังกาเจ้าโอ้อนุโมทนากับแม่เนอได้บุญนั้นนักแม่เจ้าพระอาจารย์คู่ควันเจ้าเนอดีแล้วแม่ดีแล้วแม่เนอแม่กำลังใจฝากอาจารย์เนอเป็นสัตว์ตัวเนอแม่วันดีเนอเจ้าอนุโมทนาสาธุครับหวังให้เจ้าเจ้าเนอนั่นนะสาธุอนุโมทนาด้วยกันเนาะเจ้าว่าสาธุเป็นสัตว์ตัวเนอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะการฟังรายการธรรมะแต่อุจากาเหมือนครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานะโดยการนำบริหารจัดการของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนนะได้มาหู้จักการเป็นครอบครัวที่ใหญ่หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายจังหวัดเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเครือญาติด้วยกันนะการฮู้จักกันแล้วเหมือนญาติอย่างยิ่งแต่ยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต้องประกอบบุญกุศลพบปะกันในบุญญาเขตของพระรัตนตรัยบุญญาเขตของพระศาสนานี้เป็นบุญของชาติก่อนปานหลังที่เคยสั่งสมกันมาไว้ถ้าบ่อ่านแล้วคงบ่ได้ปะกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างคนต่างมาสร้างบารมีเสริมสร้างบุญกุศลต่อเก่าให้เต็มเปี่ยมต่อไปแถมเหมือนเดียวกันวันนี้หลายคนหลายผู้ที่ฟังอยู่อาจจะไปร่วมบุญกุศลที่ฮันที่นี่ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาโดยทุกท่านทุกคนโดยเจ้าวันนี้เวลาก็จะได้หมดลงไปแล้วขอนำรายการนี้จัดทำผู้ฟังไปก่อนนะพบปากันเวลา20:00เมื่อค่ำนี้แถมและไปปากันที่วัดม่วนหัวแก้ววันนี้นะโอกาสนี้บุญใดกุศลใด
ที่เคยสั่งสมมาแต่จากก่อนปานหลังของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นภาระปัจจัยหรือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองจะได้ทุกอย่างจะได้ลำบากมีความเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งใน